ผู้ชมครับมีข่าวด่วนรายงานเข้ามานะครับเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาเกิดเหตุโครงหลังคาโรงสีสิริพรในพื้นที่ตำบลหมอนทองจังหวัดฉะเชิงเทราถูกลมพายุพัดนะครับพังถล่มทับคนงานเบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตเป็นชาย1คนบาดเจ็บ12คนเจ้าหน้าที่นำตัวส่งโรงพยาบาลบางน้ำเปรี้ยวและมีรถเสียหาย3คันครับ